ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง Enterprise Rules Certificate Authority ใน Windows Server 2022นะครับซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ผมพูดถึง Active Directory Certificate Service จริงๆแล้วเนี่ยมันอันเดียวกันให้พวกเราจำไว้ถ้าพูดถึงเรื่อง Certificate Authority เนี่ยใน Windows Server มันก็คือ Active Directory Certificate Service นั่นแหละนะครับอธิบายก่อนนิดหนึ่งว่าหัวข้อนี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่อง Certificate Service เนี่ยหมายถึงการที่เราเองเนี่ยทำการใช้ Windows Server 2022เองเนี่ยทำหน้าที่ในการแจก Certificates วงเล็บก็คือ SSL นั่นแหละที่พวกเราใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นบริบทการ implement ใช้ภายในองค์กรของเรานะนะครับพอเรา implement ใช้ภายในองค์กรของเราแล้วทั้ง Server และ Client เองเนี่ยก็จะมี Certificate ที่มัน Trust กันมัน Trusted กันนะครับดังนั้นมันจะไม่มานั่งขึ้นจอมันจะไม่นั่งขึ้น Warning หรือ Error เวลาเราเข้า Application นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการเรื่อง Certificate ความปลอดภัยอัลกอริทึมในการเข้ารหัสแบบไหนต่างๆตามที่เราต้องการ Secure เนี่ยได้เลยนะนะครับก็เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแอปพลิเคชันหลากหลายแล้วต้องการที่จะทำ Certificate ใช้เองนะครับการที่เราทำแบบนี้ได้เนี่ยเราใช้ฟีเจอร์ของ Windows Server อยู่แล้วก็จะไม่มีคอร์สอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับบริบทภายในองค์กรเรานะถ้าภายในองค์กรเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่มัน public ให้กับ user external นะครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องไปซื้อ certificate หรือซื้อ SSL ที่มันเป็น public SSL นะครับเพราะว่า validate verify เหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นซิร์ฟที่เป็น public แล้ว user ที่เขามาใช้งานไม่ต้องมานั่งคอย install certificate อะไรต่างให้กับ user หรือ device นั้นมันจะเขียวขึ้นอัตโนมัติเหมือนพวกเราเข้า YouTube เข้า Facebook อะไรพวกนี้แหละพวกนี้จะต้องซื้อซึ่งเป็นแบบ subscription รายปีนะทั้ง2บริบทนี้มันจะเกิดขึ้นในการใช้งานของเราอยู่แล้วนะครับแต่บริบทที่พี่กำลังพูดมันจะเป็นบริบทภายในองค์กรนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเซอร์สำหรับแอปพลิเคชันภายในองค์กรที่มี user ใช้และสาขาอาจจะวิ่ง SSL VPNไซต์ดูไซต์มาที่สำนักงานใหญ่แล้วใช้แอปอย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นบริบทที่เหมาะสมที่จะคุยกันแต่เนื้อหามันยาวมันเยอะเราจะสปริตเนื้อหานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการติดตั้งการคอนฟิกก่อนสเต็ปที่1รวมทั้งการอธิบายบริบทแบบนี้แหละหลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของการนะครับการจัดการ Certificate Authority นะครับการจัดการเทมเพลตนะครับการพูดถึงเรื่องการต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องการ deployment auto enroll หรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น 3-4-5 คลิปนะพวกเราคอยติดตามเรื่อยๆนะครับพวกเราคอยติดตามเรื่อยๆจนกระทั่งเอาไปแอพพลายใช้กับเว็บแอปพลิเคชันอย่างเช่น IIS หรืออะไรพวกนี้ของ Windows Server นะครับท่านไหนติดตามเรื่อยๆก็จะได้ความรู้ในเชิงที่จะเอาไปใช้งานได้อย่างจริงๆแน่นอนโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาลงรายละเอียดแนะนำการติดตั้งตรงนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะฝากพวกเราว่าท่านไหนก็ตามที่เข้ามาดู Tech Adopt แล้วนะครับยังไม่เคย Subscribe ฝากพวกเรากด Subscribe และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับท่านไหนทำแล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องไปในปริยายนะครับได้ความรู้ด้วยแล้วก็การกด Subscribe ไว้ก็ทราบไปแล้วนะมันจะเด้งขึ้นตอนที่มันมีเนื้อหาใหม่ๆนะครับและฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับในคลิปนี้นะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำแล้วนี่มันเกิดประโยชน์ก็อยากจะฝากให้พวกเรากดจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt ละครับนะครับเรามีตั้งแต่เหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP นะครับมี3ราคานะเหล่าแฟนพันธุ์แท้50บาทต่อเดือนสาวก Tech Adopt 150บาทต่อเดือนแล้วก็ VVIP 750บาทต่อเดือนนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่เป็น VVIP เองเนี่ยนะครับท่านมีคำถามมีอะไรพวกนี้ผมก็จะช่วยแนะนำหรือไกด์ไลน์ให้นะครับแต่แน่นอนว่าไม่ถึงขั้นที่จะไปทับเบิลชูตติ้งอะไรให้นะครับเพราะปกติแล้วเซอร์วิสเหล่านี้พวกนี้มูลค่าค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ก็ขอบคุณในการที่พวกเราเนี่ยจริงๆอ่ะจอยเมมเบอร์ทุกเลเวลแหละนะครับมีความหมายแล้วก็ขอบคุณนะครับสิ่งที่ผมทำมันเป็นวิทยาฐานบุญกุศลที่ได้ก็ขอให้กระจายไปกับพวกเราทุกคนด้วยนะ
เรามาเริ่มต้นเลยกันนะครับเราพูดถึงเรื่อง Enterprise Rule Certificate เนี่ยก็ต้องบอกว่าใน Windows Server เนี่ยมันจะมีเรื่องของ role นะครับการที่เราจะติดตั้ง Certificate Authority หรือ Accessory Certificate Service เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องจอยโดเมนไม่ต้องจอยโดเมนอีกแบบนึงก็คือสภาพแวดล้อมที่จอยโดเมนผมจะไม่พูดถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่จอยโดเมนหรอกนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งจะกลายเป็น standalone แต่องค์กรขนาดใหญ่ในโลกนี้หรือเมืองไทยเนี่ยไม่มีหรอกที่องค์กรไหนไม่ใช้ active directory คงไม่มีก็มีแต่องค์กรที่ใช้ active directory อยู่แล้วนะครับทีนี้สเต็ปก็คือว่าเราก็เข้ามาที่ server manager นั่นแหละนะครับ server manager แล้วก็จอยโดเมนไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ลืมที่จะเปลี่ยนtime zone นะจริงๆเนี่ยเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยเขานะครับเช็คมากเลยเรื่อง time zone ถ้า time zone ไม่ตรงนี่มีปัญหานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ายังอรุ่มอร่วยนะเนี่ยยังอรุ่มอร่วยเพราะจอยโดเมนไปแล้วนะครับจริงๆสเต็ปในการทำของพวกเราคือเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ใส่ IP address ใส่ gateway ใส่ DNS ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูเรื่อง time zone แล้วก็มาจอยโดเมนนี่คือสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้พี่ลักก็จริงๆใน lab เราทดลองได้อย่างหลากหลายเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีผลหรือไม่มีผลนะนั่นคือข้อดีของ lab ซึ่งพี่ลักษณ์ทำแบบนี้พี่ลักษณ์ก็จะได้รู้และเข้าใจเลยแหละนะครับเวลาไปแนะนำทีมงานเนี่ยมันง่ายนะครับเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นโดยการที่เราเข้ามา add role นะครับเข้ามาคลิก next เลยนะครับก็ role based all feature based installation นี่แหละนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อ ta ขีดกลางTA คิดกลาง CA1.TechAdopt.co.th นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแอดเข้าไปเราเลือก Active นะครับ Certificate Service ตรงนี้ Next ไปนะครับตรงนี้ก็ Next ไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราเลือกตรง Certificate Authority ไว้ก่อนจริงๆที่หลังไอ้พวกอื่นๆในที่หลังได้อย่างเช่นที่มักจะไม่ต้องใช้ก็คืออย่างเช่นเนี่ยเว็บนะครับเว็บ Android นะครับ Certificate Web Androidเป็นหน้าเว็บที่เราสามารถที่จะเข้ามา enroll ได้แต่ผมจะไม่ให้เขา enroll ผ่านช่องทางนั้นเราก็ตามเป็น certificate authority role อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นการ install หรือติดตั้งฟีเจอร์เข้าไปก่อน role เข้าไปก่อนนะครับไม่ใช่ฟีเจอร์นะมันเป็น role รอให้ติดตั้งเสร็จก่อนนะครับตอนนี้เราทำการแอดโลเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการแอดโลจริงๆเราก็ปิดตรงนี้ไปได้หรือเราจะมาคลิกตรงนี้เวลามันมีทริคนิดๆเล็กๆน้อยๆเวลาเราทำ Windows Server เนี่ยเราเป็น System Admin Engineer ก็แล้วแต่เนี่ยเรามาทำตรงนี้เสร็จ process installation ก็คือโลเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ไอ้ตรงนี้เห็นไหมนะเราก็เลือกปุ๊บเราไม่ต้องปิดมันหรอกนะครับคุณจะปิดมันก็ได้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนเริ่มการคอนฟิกขั้นตอนก่อนหน้าเป็นขั้นตอนการติดตั้งโลแอดโลนะครับเราจะให้ credential ของใครตรงนี้ในการที่จะทำการ configuration นะครับก็ admin นี่แหละ next ไปนะครับตรงนี้เราก็ติ๊กโล service ที่จะ configนะเพราะว่าเราตอนเราติดตั้งโลเราเลือกตัวนี้อย่างเดียวดังนั้นมันก็จะมีให้คอนฟิกแค่ตรงนี้ถ้าเราเลือกไอ้พวกนี้ด้วยในหน้าจอคอนฟิกนี้ก็จะเยอะแยะไปหมดนั่นแหละนะครับ next มานะครับเมื่อกี้นะ next มาถึงขั้นตอนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับ certificate authority เห็นไหมครับ enterprise certificate authority can use accessory domain service to simplify to manage of certificate standalone นะ do not use ad enterprise จะต้องจอย domain standalone เป็น Windows Server ธรรมดานะครับแล้วก็แอดเข้ามาสำหรับ workgroup นะครับจริงๆหรือ domain ก็ได้แต่เราคงไม่ไปใช้ถ้าเราใช้ domain เราจะใช้ enterprise certificate authority nextนะครับตรงนี้เลือก root ca แล้วก็ next นะครับแน่นอนว่าในกรณีที่เราติดตั้งใหม่และหรือ
อะไรก็ตามถ้าไม่จำเป็นอย่าไป exiting key private key นะครับเราให้ new นี่แหละเพราะเราติดตั้งใหม่นะครับหรือแล้วแต่ว่าเรา relate กับระบบเดิมแล้วอยากจะให้มัน use key เดิมอันนี้อีกเรื่องนะเลือก new นะครับ create a new private key next ขั้นตอนตรงนี้มีหลากหลายนะครับให้เราใช้ default RSA นะครับ Microsoft Key Storage Provider นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาอัลกอริทึมไหนโดย default ผมก็เลือก SSA นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น4096ได้เลยคือการเข้ารหัส4096นะครับไม่ใช่24นะ2048นะปัจจุบันเราใช้4096จะดีกว่านะครับแล้วก็ next นะครับชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับหลักการของมันก็คือเอาชื่อโดเมนขีดด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ขีด CA CA คือ Certificate Authority เพื่อบ่งบอก Common Name นะครับเราก็ใช้ชื่อนี้แหละนะครับเสร็จปุ๊บนะในส่วนนี้เวลาเราตั้งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเอ้ยอายุของเซอร์ติฟิเคทมันกี่ปีโดย default มัน5ปีเราสามารถใส่เป็น10ปีได้10ปีได้นะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จก็ next ไปนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็น location ของ database location ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็น log ก็มันอยู่ที่เดียวกันข้อแนะนำอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนเป็นได้ดีได้อะไรเงี้ยนะครับ system installation path ที่เก็บ log และ database computer server ควรจะอยู่ได้ได้ C ตาม default path นะครับมีคนอาจจะอยาก advance แล้วก็คิดว่ามันเป็นการ optimize แล้วก็จะไปแยกให้มันไปอยู่ drive อื่นเพราะมันมีเขียน log เขียนนั่นนู่นนี่แต่นะครับเวลาเรา backup ระบบนะครับอย่างเช่น drive อื่นมันเกิด corrupt แล้วมันดันมีไอ้พวกนี้อยู่เข้าใจใช่ไหมครับแล้วการ restore จะกลายเป็นโครงสร้างที่จะซับซ้อนเพราะเราต้องมีได้ C ได้ D ได้ E อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในเชิงการปฏิบัติงานจริงอะได้ C เท่านั้นเห็นไหมจะได้ไม่ซับซ้อนในแง่ของการ restore ระบบนะครับก็นิกไปนะครับขั้นตอนนี้มันก็จะ config เร็วไหมเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละเห็นไหมนะครับมันก็จะขึ้นว่าเออนี่นะมีเซอร์วิสตรงนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่ตรงนี้ certificate active directory certificate service อยู่ตรงไหนล่ะนี่ฮะ certificate authority นะครับก็เปิดขึ้นมานี่เลยนะครับเปิดขึ้นมานี่เลยเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ซูมง่ายๆนะครับนี่พวกเราจะได้เห็นชัดไม่งั้นเนี่ยมันไม่ชัดนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฮะนี่ฮะเราสามารถแบ็คอัพ CA restore renew certificate ในหน้าแอดมินได้เลยเป็นทาสของแอดมินนะผมให้ดูนะถ้า certificate server ปกติก็จะขึ้น server ไอคอนสีเขียวแบบนี้นะครับคลิกขวา property นะเดี๋ยวขอย่อส่วนประมาณนิดนึงใหญ่ไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเอ้ย provider ของเป็น Microsoft hash algorithm อะไรนะครับเรา view certificate ก็คือ cert ของเซิร์ฟเวอร์นี้ตอนติดตั้งได้นะครับเห็นไหมปี2024 certificate เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็อายุ10ปีพอ10ปีหมดมันก็จะทำการ warning and renew ตัวเองนั่นแหละนะครับ detail นะครับ path เนี่ยก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราไปอัพได้นะเอาไปใช้กับกรณีที่เราย้ายเซิร์ฟเวอร์ Certificate Authority ได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงไม่ค่อยที่จะต้องได้มานั่งเปลี่ยนหรอกนะครับเนี่ยพวกนี้นะก็เป็นอันว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น Certificate นะครับที่จะเตรียมเอาไปใช้งานในองค์กรของเรานะครับซึ่งในคลิปต่อไปก็จะมารีวิวนะครับว่าเฮ้ยเราจะใช้งานเซอร์ติฟิเคทแล้วก่อนที่จะไปพับลิชไปให้ยูเซอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมการยังไงบ้างขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคอนฟิกูเรชันนะไม่ใช่อินสตาเลชันแล้วนะครับเข้าใจเรื่องเทมเพลตพวกนี้ให้ดีขึ้นวิธีการใช้งาน
auto enroll หรือพวกนี้ทำอย่างไรนะครับดังนั้นอย่าลืมพลาดเอ้ยอย่าพลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องโอเคสวัสดีครับ